ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอสโตแคริเอเตอร์ชานลกับการดูดวงไพ่ทาโร่เพื่อความบันเทิงเช่นเคยนะครับย้ําทุกครั้งย้าเสมอว่าผมดูด้วยความตั้งใจแต่อยากให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลายอย่าเอาไปตัดสินชีวิตนะครับนะเพราะนี่คือดวงโดยรวมโดยกว้างไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับหากต้องการดูให้แม่นยํามากขึ้นสามารถทักทายมาดูกันส่วนตัวได้ที่ไลน์ไอเดียมอสโตเก้าห้าที่ให้ไว้นี้ค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาครับผม และการดูดวงดูไพ่ในวันนี้ก็จะเป็นการดูแบบพิกากาดเลือกไพ่เช่นเคยนะครับมีไพ่ให้เลือก3กองนะครับกองที่1สีเหลืองหลวงพ่อทันใจกองที่สองสีม่วงหลวงพ่อรวยและกองที่3สีแดงพระสมเด็จวัลลคังนะครับอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเท่านั้นเพื่อพลังงานที่ตรงที่สุดกับตัวท่านแต่ถ้ารู้สึกไม่ตรงสามารถทําสมาธิใหม่แล้วเลือกดูกองอื่นได้ไม่ต้องเสียเรดนะครับประมาณนี้นะครับส่วนหัวข้อในวันนี้เราจะดูหัวข้ออะไรกันก็ไปดูกันเลยครับ หัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือทิศทางความรักของคุณภายในสิ้นปีนี้นะครับอ่าเหลืออีกไม่กี่เดือนก็สิ้นปีแล้วนะทิศทางความรักของคุณภายในสิ้นปีนี้จะเป็นอย่างไรนะครับคุณที่เลือกไพกองที่1คุณได้ไพเด็กดาบเด็กถือดาบเพจอฟสเออจัดเมนเจ็ดไม้เท้าเซเว่นอเวน การปกป้องดูแลตัวเองขั้นสูงสุดเลยนะเนี่ยอ้โห9เก้าถ้วย h น of Cups ชัดเจนเลยดูคุณจะยังไม่อยากมีใครหรือเปล่าเออหรือมีใครแล้วแต่ยังไม่ได้อย่างใจหรือเปล่าแล้วก็หไม้เท้าไฟล์วอนส์คุณรู้สึกว่าคุณมีความวุ่นวายชุลมุนจากคนรอบข้างหลือเกินไม่อยากยุ่งใครตอนนี้เออสเหรียญฟอร์เพนเกอดตัวเองแน่นๆจริงด้วยแล้วก็หนึไมท้าเอซอฟอส์ บางท่านบางคนอาจจะมุ่งมั่นเรื่องการงานเรื่องสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานะอยู่จริงๆด้วย2เหรียญมากำกับชัดเลยทัวร์เพนทาเคิลดูคุณจะใส่ใจให้ความสำคัญกับเรื่องการงานการเงินคุณภาพชีวิตส่วนตัวก่อนนะครับดูความรักจะยังไม่สำคัญเท่าไหร่สำหรับคุณตอนนี้แล้วก็8เหรียญเอทอเพนทาเคิลชัดเลยคุณกำลังพัฒนางานพัฒนาชีวิตเดอะเฮอร์มิ อย่ามายุ่งกับฉันขออยู่สงบสงบได้เลยคุณกองที่1นึ่งพลังงานมาแบบนี้เดี๋ยวเรามาขยายความกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันซิว่าจะตรงหรือไม่ขนาดไหนนะถ้าตรงรับไว้ถ้าไม่ตรงดูกองอื่นได้นะคุณกองที่1คุณมีพลังงานของการปกป้องป้องกันตัวสูงมากความเป็นเด็กดาบคุณไม่เชื่อใครง่ายๆคุณไม่หลงคารมใครง่ายๆซึ่งผมมองเป็นข้อดีว่า คุณจะไม่ถูกหลอกง่ายๆอืมการถูกหลอกไม่ได้แปลว่าจะต้องหลอกเพื่อผลประโยชน์หรือหลอกลวงไร้แรงเสมอไปแต่บางทีมาหลอกให้รักเราจากไปแบบนี้ก็เข้าข่ายเช่นกันหรือมาทําหวานสเสน่ห์โปรยสเสน่ห์แบบนี้คุณจะไม่หลงสเสน่ห์ใครง่ายๆจะไม่เชื่อคําหวานของใครง่ายๆนี่มองเป็นข้อดีได้เลยคุณเชื่อมั่นตอนนี้มากว่าทําอะไรได้อย่างนั้น คุณเชื่อในพรหมลิขิตคุณเชื่อว่าถ้ามีคู่คู่กันแล้วจะไม่แคล้วกันคู่จะมาเองในเวลาวันเวลาที่เหมาะสมคุณไม่ดิ้นรนขวายขวาคุณเชื่อในเรื่องพรหมลิขิตนะครับเชื่อว่าทํายังไงได้อย่างนั้นเชื่อในกฎแห่งกรรมเชื่อในบุญสัมพันธ์อะไรแบบนี้ตอนนี้ดูคุณจะยุ่งวุ่นวายกับเหตุการณ์รอบตัวมากกว่ากับการบริหารจัดการชีวิตส่วนตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการงานโดดเด่นเลย การงานและการจัดการบริหารจัดการผู้คนแวดล้อมจะทํำยังไงดีให้ชีวิตมันไม่วุ่นวายให้คนแวดล้อมมันวุ่นวายน้อยลงกว่านี้ได้ไหมอะไรแบบนี้คุณอาจจะกําลังคิดเรื่องนี้อยู่นะครับหลายสิ่งหลายอย่างที่ทําให้คุณไม่พึงพอใจในชีวิตนะปัจจุบันเป็นไปได้ว่าการงานไม่ลงตัวการเงินไม่ได้ตามเป้าหรือแม้แต่บางคนมีคนคบมีคนคุยแต่ไม่ค่อยได้อย่างใจแบบนี้นะครับ กรณนนีคุณคนโสดไม่มีใครเลยจริงๆให้โฟกัสไปที่เรื่องงานเป็นหลักก็ได้เช่นกันแต่คุณที่มีใครแล้วมีคนคบหามีคนคุยแล้วหรือแม้แต่มีคู่แล้วเนี่ยคู่ของคุณอาจจะไม่ค่อยได้อย่างใจสักเท่าไหร่หรือเปล่าประมาณนี้ได้เลยนะคุณมีความวุ่นวายจริงๆเออความวุ่นวายของคนแวดล้อมแล้วก็คุณกําลังพยายามจะฝ่าวงล้อมนี้ออกมาให้ได้คุณกอดตัวเองแน่นมากช่วงนี้อะไรที่เป็นผลประโยชน์ส่วนตัวคุณรักษาไว้ได้อย่างดีซึ่งเป็นผลดีมากๆ เรียกว่าอย่าให้ใครมาล้าเส้นคุณได้ณนะช่วงเวลานี้เป็นต้นไปนะครับคุณมีความเชื่อว่าถ้าทําชีวิตตัวเองให้ดีก่อนเดี๋ยวเรื่องอื่นดีตามซึ่งผมเห็นด้วยและเชียร์มากๆเลยพลังเรื่องการงานโดดเด่นมากคุณมีโอกาสที่จะอยากพัฒนาตัวเองบางท่านอยากเปลี่ยนงานบางท่านอยากขยายงานบางท่านอยากสร้างงานสร้างกิจการส่วนตัวทําได้เลยช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดี เรียกว่าต่อให้คุณถูกสภาพแวดล้อมหรือคนแวดล้อมรบกวนขนาดไหนแต่คุณจะยังมีสมาธิอยู่ได้ถ้าคุณจิตใจแน่วแน่มากพอคุณจะทําสิ่งดีๆให้ตัวเองได้บริหารจัดการชีวิตดีๆทั้งเรื่องการงานการเงนิงน,งนเรื่องส่วนตัวใดๆก็แล้วแต่อย่าเพิ่งไปจดจ่อเรื่องความรักคุณมาถูกทางแล้วคุณกองที่หนึ่งนะครับส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วถ้าคู่ของคุณดีมากความรักคุณดีมากอยู่แล้วแสดงว่ากองนี้อาจจะไม่ตรงสักเท่าไหร่ ลองทําสมาธิใหม่แล้วดูกองอื่นได้หรือจะดูไปเพลินๆก็ได้เช่นกันนะครับกองนี้โดดเด่นมากเรื่องการที่ยังไม่โฟกัสเรื่องความรักเท่าไหร่แต่มุ่งเรื่องงานเรื่องเองินเรื่องพัฒนาตัวเองอะไรแบบนี้การหมุนเงินก็เด่นชัดหลายท่านกําลังสร้างเนื้อสร้างตัวหลายท่านสร้างบ้านเออสร้างที่อยู่อาศัยกําลังเก็บสะสมทรัพย์สมบัติส่วนตัวแบบนี้ได้ ทำนายตามหน้าไพ่เลยว่าการงานของคุณมีทิศทางดีไม่ว่าคุณจะทํางานเดิมต่อไปเรื่อยๆหรือคิดหางานใหม่หรือพัฒนางานใหม่หรือสร้างงานเองดังกล่าวไม่ว่าคุณจะทํากิจการงานใดอยู่คุณมีโอกาสพัฒนาเติบโตได้โดยลําดับเลยนะครับนะทาตั้งใจทําดีๆเดี๋ยวดีเอง <c oughs> ความเฮือดออกมานี่ก็น่าเอ็นดูใครอย่ามายุ่งกับฉันช่วงนี้ฉันขอโฟกัสชีวิตตัวเองให้เต็มที่ซึ่งดีนะดีงามมาก กรณีที่คุณมองว่าความรักยังไม่ใช่เรื่องสําคัญตอนนี้โฟกัสกับตัวเองก่อนดีกว่าอะไรประมาณนี้ผมมองว่าคุณมาถูกทางเพราะตอนนี้ดวงความรักคุณไม่เด่นเลยถ้าคุณบางคนนะบางคนเท่านั้น บางคนหรือบางท่านที่ไปโฟกัสความรักกังวลกระวายอยากได้อยากทวินหาอยากมีแฟนอะไรตอนนี้ผมว่าไม่เหมาะสักเท่าไหร่มันเป็นช่วงเวลาของการพัฒนาตัวตนพัฒนาตนเองอย่างแท้จริงถ้าคุณตักตวงเอาช่วงเวลานี้ตักตวงการงานการเงินให้เต็มที่ปีหน้าคุณจะสบายมากนะครับช่วงเวลานับแต่บัดนี้ถึงสิ้นปีเนี่ยถ้ามุ่งเรื่องการงานการเงินให้ดีเนี่ยสร้างรากฐานไว้ให้ดีปีหน้าคุณจะสบายมาก แล้วมาถึงเวลานั้นจะหาแฟนสักกี่คนจะ,จะเลือกสักกี่คนก็ได้เออแล้วเผลอๆจะมีคนเข้ามาเองด้วยป่านนั้นผมมองว่านะณนะเวลานี้ช่วงหัวเรี่ยวหัวต่อของการพัฒนาตัวเองแบบเนี้อ่ามันจะได้อย่างเสียอย่างคนเรามักจะเป็นอย่างนี้ยากที่จะสมบูรณ์แบบทุกเรื่องถ้าด้านการงานดีความรักก็จะดรอปลงหน่อยหรือสลับกันแบบนี้ก็ได้ซึ่งผมเชียร์ให้ทํางานทําเงินก่อนตามนี้เลยคุณกองที่หนึ่งนะครับอยู่สงบสงบดีแล้ว ได้ทบทวนตัวเองทบทวนความความสามารถทบทวนความรู้ที่มีขาดตกบกพร่องตรงไหนไม่ต้องไปเรียนเพิ่มเติมอะไรไหมแบบนี้เป็นการพิจารณาตัวเองได้อย่างดีแล้วก็ทบทวนได้ด้วยว่าที่ผ่านมาทําอะไรไว้อาาสิ่งใดดีดทําต่อไปสิ่งใดผิดพลาดเก็บเป็นบทเรียนแบบนี้เพื่อที่จะได้พัฒนาไปได้อย่างราบรื่นไม่มีสะดุดและส่งผลดีต่อปีหน้าและปีถัดๆไปด้วยประมาณนี้คุณของที่หนึ่ง แนวโน้มทิศทางความรักของคุณตามหัวข้อนี้ก็คือก่อนสิ้นปีนี้ทิศทางความรักของคุณกองที่หนึ่งไม่เด่นดังกล่าวนะครับถ้าใครมีความรักดีอยู่แล้วอลองดูกองอื่นได้นะพลังงานอาจจะไม่ตรงแต่ถ้าใครตรงตามนี้รับไว้เป็นแนวทางเป็นกําลังใจได้ดูดวงดูให้เกิดประโยชน์นะครับคำทานายของผมไม่สามารถครอบงำชีวิตคุณได้แต่สามารถให้เป็นกำลังใจแล้ว,ว่าใช้เป็นแนวทางได้นะครับประมาณนี้เลยนะครับสู้ๆขอให้คุณมีโชคดีด้านการงาน,งานการเงินสมหวังดังปรารถนานะครับ โอเคครับเดี๋ยวไปดูกอง2ต่อกันเลยครับไปโอเคครับคุณท่เรียกไพ่กองที่2นะกับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีไพ่ทาโร่พิกัากาสเพื่อความบันเทิงวันนี้ในหัวข้อทิศทางความรักความสัมพันธ์ของคุณนะนับจากวันนี้จนถึงสิ้นปีนี้จะเป็นอย่างไรนะครับทิศทางความรักความสัมพันธ์ของคุณนะับแต่วันนี้ถึงสิ้นปีนี้นะคุณที่เลือกไพ่กองที่2คุณได้ไพ่ราชาถ้วย King of คัพออ ราชาถ้วยแล้วตามมาด้วยเจ็ดถ้วยเซเว่นออฟคัหัวบันไดบ้านไม่แห้งหรือเปล่าในช่วงนี้ไม่ใช่ฝนตกนะไม่ใช่ฝนตกหมายถึงมีคนมาจีบเยอะเออแล้วก็เดอะแฮง Man คุณไม่ค่อยอะไรนะกับความรักสักเท่าไหร่ผมมองว่าคุณเรียกว่าใช้ชีวิตเรื่อยๆไม่รีบร้อนสบายๆไม่กดดันตัวเองเรื่องความรักคุณมีตัวเลือกเยอะจริงๆนอกจากเถ้วยแล้วก็ยังมีสดาบ ตัวเลือกเยอะที่ตัดสินใจยากไม่รู้จะเลือกอะไรดีนั่นก็ดูดีนี่ก็ดูดียังงั้นยังไม่เลือกดีกว่าอะไรแบบนี้ความสองดาบคือการยังตัดสินใจไม่ได้ความลังเลไม่ต้องกลัวดาบนะแล้วก็ The m a g i c i เชน หลายท่านเป็นสายมูเออหลายท่านเชื่อเรื่องโชคชะตาเชื่อเรื่องดวงเชื่อเรื่องปาฏิหารเชื่อเรื่องการมูแต่รูอะไรแบบนี้อ่าแลวคุณก็เชื่อว่าเรื่องคู่รักความรักนี่ก็สามารถมูได้เช่นกันเอออยากได้คนรักแบบไหนก็ตั้งจิตอธิษฐานขอแบบนั้นแล้วคุณก็มั่นใจว่าคุณอยากได้คนตามสเปคณนะเวลานี้ถ้าคนที่เข้ามายังไม่ใช่สเปคคุณก็ยังไม่ต้องการแบบนี้เป็นไปได้นะครับคุณเชื่อในพลังแห่งการอธิษฐานพลังจิตอะไรแบบนี้ และคุณก็โอ้มั่นใจในตัวเองสูงมากดีเอมเพรสคุณดูมีความพร้อมสูงมากไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่ถ้าคุณรู้ตัวดีแปลว่าคุณอยู่ในสถานะที่ถูกต้องวางตัวถูกต้องดีงามแล้วหรือมองอีกอย่างหนึ่งไพ่ดีเอมเพรสนี่คือ,อคนอื่นเขามองมาเห็นคุณมีความเพียบพร้อมก็ได้เช่นกันในสายตาคนอื่นนะเดี๋ยวมาขยายความกันอีกทีนะครับก้าวไม่เท้าในอัฟวาน มีโอกาสที่คุณบางท่านจะเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยกับชีวิตประจําวันเหน็ดเหนื่อยการงานจนไม่อยากใส่ใจเรื่องความรักหรืออีกความหมายหนึ่งคือถูกจีบจนเหนื่อยมีคนเข้ามาเยอะจนเหนื่อยดังกล่าวนะตัวเลือกเยอะเลือกไม่ถูกโอ้ยคนนั้นก็มารุมจีบคนนี้ก็มารุมจีบเหนื่อยจังเลยยังไม่เลือกใครอะไรแบบนี้เป็นไปได้คุณอยากพักผ่อนอยากมีเวลาส่วนตัว อยากมีเวลาส่วนตัวอยากบาลานซ์ชีวิตอยากจัดการชีวิตให้มันลงตัวกว่านี้ทั้งเรื่องการงานการเงินสุขภาพครอบครัวพ่อแม่ญาติพี่น้องอะไรก็แล้วแต่ที่ยังไม่ใช่ความรักแบบคู่รักคุณอยากจัดการเรื่องส่วนตัวให้ดีกว่านี้ก่อนคุณกาลังพยายามบาลานซ์ชีวิตและดังกล่าวมเมื่อกี้น,นะอาจจะมีคนจีบเยอะจนเหนื่อยอืมคุณยังไม่เอาใครทายตรงๆต,ต,ตามหน้าไพ่เลยคุณยังไม่เอาใครนะสีถ้วยนะครับฟอร์บสนะครับแล้วก็เอ,อ่อดอะชาริออต บางท่านมีโอกาสที่จะได้เดินทางท่องเที่ยวหรือออกเดินทางท่องโลกเปิดประสบการณ์สารฝันนะประมาณนี้คุณกองที่สองมาขยายความกันเอ,อทิศทางความรักความสัมพันธ์ของคุณนับตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงสิ้นปีนะครับนะทิศทางความรักของคุณภายในสิ้นปีนี้คุณมีคนเข้ามาจีบแน่นอนอย่างที่ผมแซวไปตอนแรกว่าหัวไั้ไดบ้านไม่แห้งอะ่ะไม่ใช่เพราะฝนตกน้ําท่วมแต่อย่างใดแต่หมายความว่ามีคนเข้ามาจีบเรื่อย นะกองสองนี้พลังงานมาแบบนี้ก็ต้องทายแบบนี้ตรงไม่ตรงลองดูถ้าตรงรับไว้ถ้าไม่ตรงทําสมาธิใหม่แล้วดูกองอื่นหรือจะดูเพลินๆไปเลยก็ได้นะตัวเลือกเยอะจริงๆโอ้โหเสน่แรงทําไปเล่นไปมีคนเข้ามาให้เลือกมากมายมีตัวเลือกมากมายหรือแม้แต่คุณไปชอบใครก็แล้วแต่เขามาชอบคุณคุณไปชอบเขาได้หมดหัวบันไดบ้านไม่แห้งจริงๆฮอตมากช่วงนี้แบบว่าโอ้ฮอตประลอดแตกแ,แต่คุณเป็นคนที่ไม่รีบร้อนในการใช้ชีวิตเออ บางคนอาจจะมองว่าคุณไปเรื่อยๆเออช้าเกินไปหรือเปล่าแต่คุณกลับมองว่านี่เป็นความเร็วที่กําลังพอดีค่อยคเดินหน้าไปแบบไม่รีบม่ร้อนค่อยๆตัดสินใจไปตัวเลือกเยอะใช่ไหมก็ยังไม่เลือกกันแล้วกันอะไรแบบนี้เพราะมันยังเลือกไม่ได้นู่นก็น่าสนใจอันนี้ก็ด,ดีดีกันไปคนละแบบบางคนมีข้อดีอย่างหนึ่งเสียอย่างหนึ่งอีกคนหนึ่งมีข้อดีอีกอย่างข้อเสียอีกอย่างสลับกันนะได้อย่างเสียอย่างอะไรแบบนี้คุณจึงคิดว่าณนะเวลานี้เรื่องความรักยังไม่มีใครเหมาะสมกับคุณร้อยเปอร์เซ็นต ยังตัดสินใจไม่ได้ยังเลือกไม่ได้อะไรแบบนี้นะครับนี่คือความหมายที่1ส่วนความหมายที่2เป็นไปได้ว่าคุณกําลังเหนื่อยล้าอยู่เออเจอคนจีบมากมายจนเหนื่อยล้านะ คุณมีความเชื่อในเรื่องพรหมลิขิตเรื่องอปาฏิหารแห่งรัฐอะไรทํานองนี้หลายท่านเป็นสายมูบูชาเทพเจ้าหรือนับถืออะไรสักอย่างก็แล้วแต่นับถือสิ่งใดๆก็ได้คุณเชื่อว่าพรหมลิขิตมีจริงคู่รักถ้าถึงเวลาจะมาเองเพราะฉะนั้นในบรรดาตัวเลือกของคุณในบรรดาคนที่เข้ามาจีบคุณเยอะะเนี่ยคุณยังมองว่ายังไม่ค่อยใช่สักเท่าไหร่และคุณรอที่จะเจอเนื้อคู่จากพรหมลิขิตของคุณประมาณนี้เป็นไปได้คุณเลยไม่รีบด้วยความเชื่อของคุณนะครับ หลายสิ่งหลายอย่างทําให้คุณเป็นตัวคุณนะวันนี้นะครับซึ่งในสายตาของคนรอบข้างรวมถึงสายตาคนที่มาจีบคุณเขามองคุณเป็นเอ็มเพรสเลย ระดับราชินีจักพระดินีคนทั่วไปคนรอบข้างคนที่มาจีบคุณเขามองคุณว่าคุณเป็นคนที่เพียบพร้อมมากมีเสน่ห์มากเพอร์เฟกมากไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่ก็แล้วแต่เอาเป็นว่าคุณวางตัวได้อย่างถูกต้องแล้วคุณก็ใช้ชีวิตแบบนี้ไปเรื่อยๆก็ดีอยู่แล้วนะครับวางตัวให้ดีให้สมฐานะสมเรียกว่าอะไม่ว่าคุณจะเป็นใครในสังคมก็แล้วแต่คุณวางตัวแบบนี้ได้เลยคนอื่นเขาชื่นชมคุณอยู่แล้วล่ะสุดยิ่งคนที่มาจีบคุณเนี่ยยิ่งชื่นชมคุณมากต่อให้คุณจะยังไม่ชอบใครก็แล้วแต่ คุณรู้สึกว่าการถูกจีบเป็นเรื่องที่เหนื่อยล้าแลวก็อ่อนเพลียเสียพลังงานมากใช่อันนี้ผมกล้าแนะนําให้ตรงๆเลยว่าบางทีคนที่มาจีบเราแล้วเราไม่ชอบเนี่ยแล้วเขาพยายามตื้อหรืออะไรก็แล้วแต่มันดึงดูดพลังเรานะมันดูดพลังเหมือนเหมือนกับว่าเอ้ยจะมาอะไรกับฉันนักหนานอะไรประมาณเนี่ยมันจะจุกๆๆๆจิกกุจกจิกกวนใจถ้าเราไม่ชอบนะ เออแต่ถ้าเราชอบก็ว่าไปอย่างมาเถอะถ้าคนที่จีบเราแล้วเราชอบด้วยก็ว่าไปอย่างนะมาเลยมาจีบเลยยินดีแต่นี่ผมดูแล้วว่าคุณยังไม่ชอบใครยังไม่ปักใจกับใครเพราะฉะนั้นคุณจะรู้สึกเหนื่อยกับการถูกจีบกรณีที่มีนะส่วนคุณที่บอกว่าเอ้ยโสดสนิทไม่มีใครเลยอันนี้เป็นไปได้เพราคุณเหนื่อยเรื่องอื่นอยู่ก็ได้เช่นกันไพ่หนึ่งใบตีความได้หลายอย่างนะครับดูบริบทแวดล้อมเป็นหลักนะ ช่วงนี้ดูแล้วคุณอยากจะพัฒนาตัวเองอยากจะบริหารจัดการเวลาส่วนตัวให้ลงตัวมากกว่าหลายท่านอยากท่องเที่ยวมีแพลนท่องเที่ยวพักผ่อนส่วนตัวอยากแพ็คกระเป๋าแบคแพคเดินทางคนเดียวรอบโลกไปต่างประเทศอะไรแบบนี้เท่าที่ไปได้หรือเดินทางในประเทศหรือไปไหนก็แล้วแต่ผมดูแววว่าคุณมีความอยากออกท่องโลกกว้างหลังจากอึดอัดมานานจากการไม่ได้ไปไหนมาเป็นปีนะอะจาจจกเหตุการณ์ที่เราก็รู้กันอยู่เออ จากที่ผ่านมาการเดินทางไม่สะดวกช่วงนี้เริ่มเดินทางได้แล้วหลายท่านมีโอกาสที่อึดอัดอยากระบายเต็มที่อยากท่องเที่ยวเต็มที่แล้วเออแต่อยากเที่ยวคนเดียวอะไรแบบนี้นะโดดเด่นมากเรื่องการออกเที่ยวคนเดียวออกเดินทางคนเดียวหรือไปกับครอบครัวก็ได้ประมาณนี้นะครับการบริหารจัดการชีวิตการเปิดโลกใหม่ๆการเปิดรับสิ่งใหม่ๆการเปิดหูเปิดตารับข้อมูลใหม่ๆอะไรประมาณนี้คุณมั่นใจว่าจะเอามาใช้พัฒนาตัวเองได้ คุณกาลังบริหารจัดก,การชีวิตอยู่อย่างดีตอนนี้จึงไม่อยากให้ใครมายุ่งกับคุณมากมายนะักสี่ถ้วยบอกชัดเจนเป็นตัวแทนของความหมายที่การไม่เปิดรับอะไรง่ายๆนะครับนะใบนี้จริงๆถ้าเป็นบริบทอื่นอาจจะตีความว่าคุณหัวแข็งหัวรั้นแต่ไม่ใช่ขออนุญาตนะไม่ได้ว่านะอันนี้ตามหน้าไพ่คือเป็นอย่างนั้นแต่ในบริบทนี้ผมทายว่าคุณกําลังเลือกอยู่ ยังไม่รีบยังไม่ตัดสินใจรีบไปก็ไม่เกิดประโยชน์คุณถือว่าคุณกําลังก้าวหน้าในความเร็วที่เหมาะสมแล้วเร็วกว่านี้ก็ไม่ดีช้ากว่านี้ก็ไม่ได้ซึ่งผมมองจากพลังงานไพ่กองนี้ผมก็เห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับที่คุณจะวางตัวแบบนี้ดําเนินชีวิตแบบนี้ทิศทางความรักของคุณกองสองนี่ก็ยังไม่เด่นภายในสิ้นปีนี้บอกเลยว่ามันจะเด่นกับการที่ว่านะหนึ่งนะต้องแยกแยะนะการมีคนมาจีบเยอะไม่ได้แปลว่าความรักเด่นนะ จะเด่นจริงๆมันต้องแปลว่ามีคนที่เข้าตากรรมการถูกใจคุณด้วยอะไรแบบนี้แต่ถ้าคนที่เข้ามาจีบคุณเยอะแยะยังไม่ถูกใจคุณสักคนยังทําให้คุณตัดสินใจเลือกไม่ได้เนี่ยนะก็แปลว่าความรักยังไม่เด่นเท่าไหร่เพราะการมีคนมาจีบเป็นเรื่องปกติธรรมดาส่วนใหญ่ที่มักจะเกิดขึ้นและที่แน่ๆย้ําเลยว่าคุณเชื่อในปฏิหารแห่งรักคุณจะไม่ลงเอยกับใครง่ายๆถ้าคุณไม่มั่นใจอันนี้ก็ดีไปอย่างวางตัวดีๆไว้ครับเอมเพรสนะครับ ถ้าคุณผู้ชายมาดูสลับฝั่งเป็นพลังงานฝาเป็นตัวคุณได้นะอันนี้พลังงานรวมไม่ต้องไปแยกชายหญิงแต่ความเอมเพรสนี่ก็คือมีความเพียบพร้อมอยู่ดีมีสุขอยู่แล้วไม่ต้องดิ้นรนอะไรนะกองนี้ความรักไม่เด่นเพราะฉะนั้นกับหัวข้อนี้ที่ว่าติศท,ทางความรักของคุณภายในสิ้นปีนี้ก็คือความรักยังไม่เด่นต่อให้มีคนมาจีบก็ถือว่ายังไม่เด่นเพราะคนที่เข้ามาจีบยังไม่เข้าตาคุณสักคนนะหรือการที่คุณจะไปชอบใครก็แล้วแต่เขาหรือเธอคนนั้นก็ยังไม่ตอบรับกลับมาอะไรประมาณนี้ คุณจะมีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวตามลาําพังหรือไปกับครอบครัวหรือไปกับใครก็ได้ที่อยากไปด้วยประมาณนี้มากกว่าออไปกับกลุ่มเพื่อนก็ได้อะไรแบบนี้คู่รักคู่ครองยังไม่ปรากฏความรักไม่เด่นในสิ้นปีนี้ผมมองว่ารอให้ผ่านปีนี้ไปก่อนดีกว่าแล้วค่อยตัดสินใจอีกทีก็ยังไม่สายและผมเชื่อว่าคุณก็เชื่อแบบนั้น การบริหารจัดการบาลานซ์ balance, ชีวิตชัดเจนมากกองนี้ก็ต้องทำนายแบบนี้นะครับรอให้ผ่านพ้นปีนี้ไปก่อนค่อยว่ากันเรื่องความรักดีกว่าถ้ามีใครเข้ามาตอนนี้ก็ดูไว้ก่อนดูดูไว้ดูได้ดูไว้ได้เออไม่เสียหายคบเป็นเพื่อนไปก่อนก็ได้อย่างน้อยถ้าใครมาดีไม่ทําให้เดือดร้อนคบเป็นเพื่อนไปก่อนก็ได้แต่ย้ําเลยว่ากองสองนี้พลังงานความรักความสัมพันธ์ไม่เด่นมีความโดดเด่นเรื่องอื่นด้านการใช้ชีวิตส่วนตัวมากกว่าปีหน้าค่อยว่ากันน่าจะดีกว่าประมาณนี้ย้ําเสมอว่านี่คือพลังงานรววไม่สามารถตรงทุกท่านและ คำทำนายผมไม่สามารถไปครอบงำชีวิตท่านได้นะครับดูดวงดูให้เกิดประโยชน์นะอะไรดีรับไว้เป็นกำลังใจเป็นแนวทางอะไรไม่ดีไม่ถูกใจไม่ต้องรับเออหรือทำสมาธิใหม่แล้วดูกองอื่นได้เช่นกันนะครับประมาณนี้นะดวงส่วนดวงชีวิตจริงส่วนชีวิตจริงเอาทั้งสองอย่างมารวมกันแล้วบาลานซ์ให้ลงตัวแล้วชีวิตคุณจะดีแน่นอนประมาณนี้โอเคเป็นกำลังใจให้ครับเดี๋ยวไปต่อกอง3กันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่3นะกับการดูดวงไพ่ทาโร่ไพ่ย,ยุทิษย์พิกากากาเพื่อความบันเทิงวันนี้ในหัวข้อ ทิศท,ทางความรักความสัมพันธ์ของคุณภายในสิ้นปีนี้นะครับทิศท,ทางความรักความสัมพันธ์ของคุณภายในสิ้นปีนี้จะเกิดอะไรขึ้นอย่างไรมีแนวโน้มอย่างไรมาดูกันคุณที่เลือกไพ่กองที่3คุณได้ไพ่ the fool อ้คุณจะมีความสุขดีด้วยตัวเอง the high priestess การที่คุณมีความสุขทำให้คุณดูมีเสน่ห์รู้ตัวไหมครับนะ เดอะสตาร์โอ oh ้โหคุณมีโอกาสเป็นที่รู้จักมากขึ้นได้ด้วยหรือสเสน่ห์ของคุณจะดึงดูดคนเข้ามาทําให้คุณโดดเด่นได้อาไพ่ใบหนึ่งตีความได้หลายอย่างเดี๋ยวมาขยายความกัน 6. ถ้วยสเสน่ห์ของคุณจะดึงดูดคนแวดล้อมให้อยากเข้ามาสารสัมพันธ์กับคุณมากๆเลยมากกว่า1คนด้วยเดี๋ยวมาขยายความกันนะราชินีเหรียญ Queen of Pentacles คนแวดล้อมมองคุณดีมาก คุณดูสวยหรูแพงสวยแพงมากถ้าคุณผู้ชายมาสลับฝั่งเป็นตัวคุณได้ไม่ต้องไปแยกชายหญิงนี่คือพลังงานรวมนะดูเท่ดูแพงได้เช่นกันแล้วก็สเตรนท์ Strength. ใครๆก็รักคุณใครๆก็ยอมคุณในะช่วงนี้นะเออ the lovers ชัดเลยคุณจะเป็นที่รักของทุกสปปรรพสิ่งทั้งมนุษย์และไม่ใช่มนุษย์อ่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็รักเทวดาก็รักคนก็รักนะเจ้ากรรมนายเวรก็รักมีโอกาสที่ชีวิตคุณจะดีขึ้นก้าวหน้าขึ้น the devil มาเตือนนิดนึง ระวังสเสน่ห์ที่เหลือล้อนอาจจะทำนนำปัญหามาให้แบบนี้จะเกิดปัญหาอะไรได้บ้างเดี๋ยวมาขยายความกัน 7, เจ็ดเหรียญ Seven of Pentacles ดีอยู่ดีอยู่ความรักความสัมพันธ์มีโอกาสพัฒนาภายในสิ้นปีนี้ไม่ว่าสถานะไหนและ4ไม้เท้าสุดยอดใบนี้มาทํานายล่วงหน้าไว้เลยคู่รักคนที่คบเป็นแฟนกันแล้วมีโอกาสแต่งงานคนที่ยังไม่มีแฟนมีโอกาสได้แฟนหรือมีโอกาสได้กลยานามาิมีความยินดีในชีวิตประมาณนี้ มาขยายความกันคุณกองที่3ทิศทางความรักความสัมพันธ์ของคุณภายในสิ้นปีนี้จะเป็นอย่างไรนะครับใบแรกมาก็มีความสุขแล้วอ่ะ The fool นี่เป็นตัวแทนความสุขชัดเจนเลยนะเป็นความสุขที่ไม่คิดอะไรมากไม่ซีเรียสไม่ได้จริงจังตามกระแสอะไรก็แล้วแต่โลกเขาจะเป็นยังไงโลกจะหมุนไปฤดูกาลจะเปลี่ยนคุณไม่เดือดร้อนประมาณนี้เรานึกภาพคนละลาแบบมีความสุขด้วยตัวเองได้นะซึ่งมันดีตรงที่ว่า พอคุณมีความสุขด้วยตัวเองแล้วเนี่ยทาให้คุณมีเสน่ห์มากขึ้นอืมทาให้คุณดูดีมีเสน่ห์มากขึ้นโดยอัตโนมัติหลายท่านมีเสน่ห์อยู่แล้วยิ่งมีเสน่ห์มากขึ้นไปอีกและความมีความสุขความดูดีมีเสน่ห์นี้จะทําให้คุณดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นในสังคมของคุณนะครับไม่ว่าคุณจะมีความโดดเด่นอยู่แล้วมากน้อยแค่ไหนพอคุณมีความสุขละลามีเสน่ห์คุณจะโดดเด่นมากยิ่งขึ้นไปอีกเป็นที่สนใจมากขึ้นไปอีก ถ้ายังไม่เคยมีใครมาจีบก็จะมีคนเข้ามาเริ่มมาจีบถ้ามีคนมาจีบอยู่แล้วจะมีคนมาจีบมากขึ้นประมาณนี้แต่คุณดูแล้วคุณก็ยังไม่เลือกใครเพราะว่าคุณยังเฟรลี่กับทุกคนวางตัวดีกับทุกคนนะครับส่วนอันนี้แถมให้อีกข้อหนึ่งความเดือดตาร์นี้ถ้าคุณที่ทํางานเกี่ยวกับสายบันเทิงที่ต้องโชว์หน้าตาโชว์ความสามารถอะไรแบบนี้นะเดี๋ยวนี้ออนไลน์เยอะแยะคุณสามารถประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงมากขึ้นได้ด้วยนะอ่า ความสุขความมีสเสน่ห์ของคุณความโดดเด่นของคุณจะดึงดูดให้คนแวดล้อมอยากจะเข้ามาใกล้ชิดเข้ามาสาร้างสัมพันธ์อย่างน้อยก็คืออยากพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันดีขึ้นถ้าคนบางคนที่ไม่ได้คิดจะเป็นคู่รักกับคุณจะมาจีบคุณอย่างน้อยเขาก็อยากเป็นเพื่อนสนิทกับคุณมากขึ้นแบบนี้ได้เช่นกัน คนเก่าๆคนเดิมๆในสังคมที่บางทีห่างเหินห่างหายกันไปอาจจะอยากวนเวียนกลับเข้ามาคนเก่านี้เราจะไม่โฟกัสไปที่แฟนเก่าหรือคนที่เคยทิ้งกันไปไม่เอาไม่นับนะเราดูที่ว่าเพื่อนเก่าอาจจะคู่จิน้นคู่กิก๊กกักที่เคยชอบชอบกันแต่ไม่เคยสมหวังกันไม่ได้คบเป็นแฟนอะไรแบบนี้เพื่อนเก่าเพื่อนที่ทํางานเก่าคนรู้จักคอนเนคชันคนที่เพื่อนแนะนํามาหรือแม้แต่ใครก็ตามที่เราเจอตามงานมงคลน,นานมาแล้วแล้วไม่ได้เจอกันนานมีโอกาสวนกลับมาเพราะสเสน่ห์ของคุณอ เรื่องแรงดึงดูดนี่มีจริงไม่เชื่อลองสังเกตตัวเองดูอยู่ดีๆช่วงนี้เป็นต้นไปจนถึงสิ้นปีเนี่ยคุณจะรู้สึกว่ามีคนแวดล้อมคุณมากขึ้นอย่างประหลาดมีคนเข้าหามากมายอย่างประหลาดที่ผ่านมามันก็ไม่ค่อยมีอะไรตื่นเต้นเร้าใจหวือหวาอยู่ดีๆช่วงนี้เป็นต้นไปทําไมมันมาลุมเราจังเลยว่าอะไรแบบนี้มากันจากไหนนักหนานะประมาณนี้มากันจากไหนนักหนาประมาณนี้คุณจะรู้สึกได้คนเหล่านั้นเขามองคุณมีสเสน่ห์มองคุณดูดีมาก ดูสวยแพงมากความราชินีเหรียญถ้าคุณผู้ชายมาดูก็อย่างที่บอกเลยว่าสลับฝั่งพลังงานเป็นตัวคุณได้นะครับดูเท่ดูแพงได้นี่คือพลังงานรวมไม่ต้องไปแยกชายหญิงแต่ตัวแทนของราชนีเหรียญคือความดูแพงดูเพียบพร้อมดูไม่ขาดตกบกพร่องนะนะเพอร์เฟกต์กแหละประมาณนี้เลยไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิงก็แล้วแต่คนแวดล้อมจะอยากเข้ามาทําดีกับคุณมากๆดีแบบน้าใสใจจริงด้วยไม่ใช่ดีเพราะหวังผลประโยชน์ใด,ดๆ โอเคอาจจะมีบ้างที่หวังผลในทางอยากมาจีบอยากมาเป็นคู่ครองอยากพิชิตใจคุณอันนั้นก็คือเป็นการหวังผลได้แต่ไอแบบหวังผลประโยชน์จะมาหลอกอะไรไม่มีดูแล้วกองนี้โชคดีมากคุณจะเป็นที่รักของทุกสรรพ,พสิ่งทุกสรรพ,พสิ่งเลยหมายถงึงทั้งที่เป็นมนุษย์และไม่ใช่มนุษย์นะเป็นที่รักของมนุษย์ด้วยกันเป็นที่รักของเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อและแม้แต่เจ้ากรรมนายเวรที่ก็อาจจะยกโทษลดโทษให้คุณแบบนี้เป็นช่วงดวงดีขาขึ้นก็ว่าได้การเป็นที่รักของทุกสรรพ,พสิ่งนี่ดีมากๆเลย คุณจะใช้ชีวิตได้อย่างสุขสบายปราศจากอันตรายไปไหนเมื่อไหนปลอดภัยแน่นอนแล้วก็แต่มันมีเดวิลมาเตือนหน่อยหนึ่งอีช่วงสเสน่หแรงเนี่ย ระวังเดวิลระวังสเสน่ห์ล้นระวังสเสน่ห์เป็นพิษเดวิลถ้าเราควบคุมมันได้เราจะมีสเสน่ห์มากมายบริหารสเสน่ห์ให้ดีเราจะเป็นที่รักที่นิยมชมชอบแต่ถ้าเราเผลอใจปล่อยให้สเสน่ห์ควบคุมเราปล่อยให้เดวิลควบคุมเราเราจะกลายเป็นคนที่ลุ่มหลงมัวเมาในตัณหาราคาการมารมณ์อะไรแบบนี้ได้ระวังนะครับระวังคนที่ยังไม่อยู่ในวัยอันควรระวังความสัมพันธ์ทางกายไม่พึงประสงค์นะครับส่วนคนที่อยู่วัยอันควรแล้วถ้าจะมีก็มีได้แต่ป้องกันดีๆอะไรประมาณนี้พิจารณาเอาเองตามความเหมาะสมแล้วกัน นะผมไม่อาจาไปก้าวล่วงได้แต่เดวิลมาก็ต้องเตือนตรงๆว่ามีสเสน่ห์แล้วใช้สเสน่ห์ให้ดีบริหารจัดการให้ดีให้เกิดความสมดุลระวังสเสน่ห์ล้นเกินไปสเสน่ห์เป็นพิษได้ระวังตันหาราคะเออระวังความลุ่มหลง,ลงม,วงมัวเมาประมาณนี้แต่ดูแล้วคุณจะไม่ค่อยเจอสภาวะแบบนั้นหรอกเพราะว่า ความสัมพันธ์ของคุณกับใครก็ตามานับตั้งแต่นี้จนถึงสิ้นปีเนี่ยดูจะเป็นการาความสัมพันธ์ที่ค่อยๆเติบโตไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเพื่อนสนิทคนรู้จักหรือว่าคนที่จะจีบๆป็นอยู่อยากพัฒนาเป็นแฟนอยากพัฒนาเป็นคนรู้ใจอะไรแบบนี้ทุกความสัมพันธ์ทุกสถานะจะค่อยๆเติบโตคุณจะเรียกว่าไม่รีบร้อนในความสัมพันธ์กับใครทั้งสิน้นใครมาดีก็ดีตอบใครมาไม่ดีคุณก็เพิกเฉยไม่ไปตอล้อตอเทียงซึ่งเป็นการดี คุณใส่ใจคนที่ดีกับคุณคนที่รักคุณเท่านั้นก็ทําให้ชีวิตคุณมีแต่พลังงานบวกและมีการเติบโตของความสัมพันธ์ทุกๆสถานะค่อยๆเติบโตขึ้นนะครับอย่างช้าๆแต่ว่ามั่นคง ปิดท้ายใบส,สรุป4ี่ไม้เท้ามาดีมากกอง3นี้ทิศทางความรักของคุณภายในสิ้นปีนี้1เลยคนที่มีแฟนแล้วมีคู่แล้วมีคนคบหาอยู่แล้วมีเกณฑ์แต่งงานคลองคู่นะครับหรือบางท่านอาจจะวางแผนแต่งงานหรือแต่งแล้วด้วยซ้ำณเวลานี้เดือนนี้หรือช่วงที่คุณดูคลิปเนี้ยบางคู่แต่งงานแล้วนะเพิ่งแต่งงานหมาดๆใหม่ๆเลยเป็นไปได้นะหรือบางคู่กําลังวางแผนแต่งงานเป็นไปได้คนที่ยังไม่ได้วางแผนแต่งงานมีโอกาสวางแผนแต่งงานได้เช่นกันสําหรับคนที่คบหามีคู่มีแฟนแล้ว ส่วนคนที่ยังไม่มีใครก็มีโอกาสได้คู่ได้แฟนแบบนี้มีโอกาสได้คู่ได้แฟนจากทุกทิศทุกทางรอบตัวเลยสเสน่ห์คุณดึงดูดเข้ามาจากคนรู้จักคนที่มาใหม่คนมาจีบหรือเพื่อนเก่าอะไรก็แล้วแต่อยู่ดีๆปิ้งกันขึ้นมาเอาได้หมดกองนี้ดีมากดีที่สุดแล้วในวันนี้แอบสปอยหน่อยหนึ่งนะกอง3นี้ดีสุดของวันนี้เลยในเรื่องความรักความสัมพันธ์มีโอกาสสมหวังสูงมากนะครับทิศทางความรักความสัมพันธ์ของคุณกองที่3ภายในสิ้นปีนี้ก็ดังกล่าวนะ คุณมีความสุขจะมีเสน่ห์มากขึ้นเป็นที่นิยมมากขึ้นโดดเด่นมากขึ้นหลายท่านมีโอกาสมีชื่อเสียงมากขึ้นได้ด้วยแล้วก็ จะเป็นที่ยกย่องชื่นชมของคนแวดล้อมคนรอบข้างเป็นที่รักของทุกสปปรรพสิ่งมีโชคดีในความรักสเสน่ห์เหลือล้นเตือนนิดเดียวระวังสเสน่ห์ล้นจนเป็นพิษอ่าระวังตันหาราคะการลรมความมัวเมาถ้าควบคุมได้คุณจะเป็นคนที่น่ารักมากและมีความสุขมากๆเลยนะครับนับจากนี้ไปจนถึงภายในสิ้นปีนี้นะและถ้าคุณบริหารจัดการเรื่องความรักของคุณภายในสิ้นปีนี้ได้ดีปีหน้าและปีถัดๆไปก็จะมีความสุขไปยาวๆแน่นอน ขออวยพรให้ประสบความสําเร็จนะครับวันนี้แอบเชียร์ของ3ออกนอกหน้านอกตาหน่อยพลังงานดีโอเคยินดีด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับอย่าลืมกด Subscribe ช่องไว้นะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยเพื่อไม่ให้พลาดทุกคลิปนะส่วนท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวก็ทักทายกันมาได้ภายในเวลาทําการเที่ยงวันถึง2องทุ่มโดยประมาณนะครับขอบคุณมากครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ